วัสดีค่ะท่านผู้ชมในปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ไปถึงไหนกันแล้ววันนี้เราจะนำเสนอความก้าวหน้าทางการผ่าตัดค่ะแต่เป็นอย่างไรนั้นเชิญชมเลยค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับนายแพทย์ธวัชชัยสุขสนองผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมอเมริกันบอร์ดศัลยกรรมทางช่องท้องและลำไส้ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอที่เขาพูดกันว่าการผ่าตัดผ่านกล้องด้วยแผลเล็กมันคืออะไรคะอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับซึ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่กี่ปีนี้เองนะฮะการผ่าตัดโดยวิธีนี้บางทีเราก็เรียกว่า keyhole operation เราก็เจาะรูเข้าไปในช่องท้องนะครับแล้วก็เอาแก๊สเนี่ยใส่เข้าไปในช่องท้องนะครับแล้วก็มีกล้องส่องเราสามารถที่จะเอาไส้ติ่งหรือว่าถุงน้ำดีออกโดยวิธีนี้ในการผ่าตัดแบบนี้ใช้สำหรับรักษาโรคอะไรได้บ้างคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ใช้ในการรักษาถุงน้ำดีอักเสบไส้ติ่งอักเสบนะครับหรือจะมีการทำเกี่ยวกับไส้เลื่อนโดยใช้วิธีการนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมคะการผ่าตัดสองกล้องในปัจจุบันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะให้คุณหมอยกตัวอย่างการผ่าตัดแผลเล็กไปอธิบายกันในห้องผ่าตัดเลยค่ะคุณหมอคะโรคทางช่องท้องที่คนไทยเป็นกันบ่อยมีอะไรบ้างคะก็เป็นไส้ติ่งอักเสบนะฮะแล้วก็ถุงน้ำดีอักเสบเจอกันบ่อยมากที่เขาพูดกันว่าไส้ติ่งแตกอาจทำให้เสียชีวิตจริงเท็จอย่างไรคะคุณหมออันนี้จริงแน่นอนเลยครับไส้ติ่งแตกก็จะทำให้มีเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในกระแสโลหิตนะครับแล้วโอกาสที่คนไข้จะเสียชีวิตเนี่ยมากกว่าเกินครับสาเหตุของการเกิดไส้ติ่งอักเสบเกิดจากอะไรคะคุณหมออันนี้มันเกิดได้เพราะว่าช่องในไส้ติ่งเนี่ยนะมันอุดตันด้วยสาเหตุอะไรก็ตามทำให้เกิดมีเชื้อโรคมันแพร่ขยายในช่องของไส้ติ่งทำให้เกิดมีอักเสบเกิดขึ้นครับอาการอย่างไรบ้างคะถึงรู้ว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบคะส่วนใหญ่คนไข้จะมาหาหมอด้วยอาการปวดท้องทางท้องน้อยนะครับทางซีกขวามีไข้ต่ำก็สุดแล้วนั่นจะทานอาหารไม่ได้แล้วมีวิธีการรักษาโรคไส้ติ่งอักเสบอย่างไรคะวิธีการรักษานี้มันก็เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับโดยการเจาะรูเข้าไปในท้องนะฮะ3รูด้วยกันอย่างนี้นะฮะคนไข้จะกลับบ้านได้เร็วขึ้นแล้วก็คนไข้จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นโดยท่านสามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินโทร032-616-800หรือ1719ท่านผู้ชมคะโรคต่างๆอาจจะคุกคามท่านโดยที่ท่านผู้ชมไม่รู้ตัวดังนั้นการมาตรวจสุขภาพกับคุณหมอจะทำให้ท่านทราบอาการและรักษาโรคได้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินโรงพยาบาลของคนไทยมาตรฐานสากล